ยายแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำขนมสาคูกะทิอัญชันคลุกมะพร้าวหรือบางท่านเรียกขนมไพลินมณีกะทิอัญชันรสชาติอร่อยอร่อยเคี้ยวหนึบหนึบทานกันนะคะขนาดของถาดหรือว่าขนาดของพิมพ์จะใช้ที่8คูณ8ลึก2นิ้วส่วนผสมก็จะมีสาคูเม็ดเล็ก150กรัมดอกอัญชันสด30ดอกกะทิ250 ml น้ำตาลทราย100กรัมหรือความหวานตามชอบเกลือป่นหรือว่าเกลือแกงครึ่งช้อนชาข้าวโพดครึ่งฝักหรือปริมาณตามชอบจะใช้แบบดิบหรือว่าสุกก็ได้ค่ะแล้วนำข้าวโพดมาเฉือน1เม็ดก็เฉือนให้ได้2ครั้งอย่าให้ชิ้นใหญ่เกินไปแล้วมาเตรียมมะพร้าวขูดขาวกันต่อถ้าหากท่านไหนสะดวกนึ่งก็นำไปนึ่งได้นะคะแต่ยายแต้วจะนำเข้าไมโครเวฟที่1นาทีด้วยไฟแรงเติมเกลือป่นลงไปนิดหน่อยเกลือป่นจะช่วยไม่ให้มะพร้าวบูดไวแล้วก็ปรุงรสชาติให้มีความกลมกล่อมการที่นำมะพร้าวไปเวฟหรือว่านึ่งก่อนก็จะช่วยยืดอายุไม่ให้มะพร้าวบูดไวแล้วก็ช่วยไม่ให้มีกลิ่นเปรี้ยวเสร็จแล้วเทใส่ถาดเกลี่ยระบายความร้อนแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วมาเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันกันต่อน้ำเปล่า750 ml นำหม้อน้ำดอกอัญชันขึ้นตั้งไฟใช้เวลาต้มในน้ำเดือด 3-4 นาทีถ้าต้องการให้ได้เป็นสีม่วงเข้มก็บีบมะนาวลงไปประมาณ10หยดจากนั้นก็ตักดอกอัญชันออกจากนั้นก็เติมเม็ดสาคูลงไปแนะนำให้นำเม็ดสาคูไปล้างผ่านน้ำแล้วพักไว้ก่อนประมาณ10นาทีเวลาเรานำมากวนเม็ดสาคูจะได้สุกง่ายๆตามด้วยข้าวโพดที่เราเฉือนไว้จะได้สุกพร้อมๆกันคนไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดสาคูจะเป็นตากบจากนั้นก็เติมน้ำตาลเกลือป่นแล้วคนให้น้ำตาลละลายและใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมพอเม็ดสาคูเริ่มจะสุกหรือว่ามีสีขาวเพียงเล็กน้อยก็เติมกะทิลงไปเติมไปคนไปแบบนี้นะคะอย่าลืมตักใบเตยออกด้วยค่ะจากนั้นก็คนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งให้ความข้นหนืดได้ประมาณนี้นะคะถ้าเหลวเดี๋ยวเม็ดสาคูจะไม่จับกันเป็นก้อนกะทิแห้งและเม็ดสาคูได้ที่แล้วก็นำมาเทใส่ถาดเกลี่ยแล้วก็เขย่าถาดนิดหน่อยน่าจะได้เรียบจากนั้นก็พักไว้ก่อนจนกว่าจะเย็นสนิทจะใช้พัดลมเป่าช่วยก็ได้นะคะและนี่พักมากว่าจะเย็นก็ร่วม3ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็มาแบ่งเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะเนื้อเด้งดึงเหนียวนุ่มน่าอร่อยมากๆเลยค่ะจากนั้นก็นำมาคลุกกับมะพร้าวสำหรับมะพร้าวจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกหรือว่ามะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้สาคูกะทิคลุกมะพร้าวรสชาติอร่อยอร่อยเคี้ยวหนึบหนึบถ้าหากท่านไหนอยากลองสาคูเมนูใหม่ๆก็ลองทำสูตรนี้ทานกันดูนะคะอร่อยอร่อยเนื้อนุ่มๆทานเพลินเลยค่ะ